สวัสดีครับน้องๆก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากมิดเทอมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเรื่องของ Control Volume นะครับ Analysis นะครับก็เราทำความรู้จัก Control Volume กันไปแล้วในห้องเรียนนะครับที่เราทำ Tutorial กันนะครับอันแรกนะครับองค์ประกอบของมันอันแรกคือเราจะพูดถึง Conservationof mass นะครับ conservation of mass นะครับเราพูดง่ายๆนะครับพูดอีกชื่อหนึ่งที่คุ้นหูกันก็คือ continuity นะครับ equation continuity equation นะครับโดยหลักการของเจ้าตัว conservation of mass นะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวมวลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างหรือว่าทำลายไปได้นะครับก็คือมวลของทั้งเอกภพนะครับจะมีค่าเท่าเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับ matter create นะครับไม่สามารถสร้างนะครับแล้วก็ทำลายได้นะครับก็สมการของ control volume ที่เป็น conservation of mass นะครับคือ dm นะครับ by dt นะฮะเท่ากับเราดูการเปลี่ยนแปลงภายในคอนโทรลวอลุ่มนะครับการเปลี่ยนแปลงของมวลภายในคอนโทรลวอลุ่มแล้วก็ฟลักที่มันวิ่งเข้าออกผ่านคอนโทรลเซอร์เฟสนะครับ v dot n da นะครับ ลักษณะลักษณ์ตัวนี้นะฮะคล้ายๆ for all เนี่ย อันนี้มันคือ volume นะครับที่พี่เห็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับ v ที่เป็นความเร็วนะครับโอเคซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมวลนะครับ conservation of mass ต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับโอเคก็มาดูแต่ละพจน์นะครับพจน์นี้คือเป็น rate นะครับเป็น rateของการเปลี่ยนแปลงมวลภายในคอนโทรลวอลุ่มถ้าเป็นที่กรณี steady flow นะครับเราคุยกันไปหลายครั้งแล้วว่า steady flow เนี่ยแปลว่าภายในคอนโทรลวอลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแปลว่าพจน์นี้จะเท่ากับ0นะครับส่วนฟลักที่วิ่งเข้าออกนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นคอนโทรลวอลุ่มของพี่นะครับอันนี้เป็นคอนโทรลวอลุ่มนะครับแล้วก็บริเวณข้างบนเป็นวอลนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นวอลคุณสมบัติของวอลก็คือฟลูอิดไม่สามารถวิ่งทะลุผ่านวอลได้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นคอนโทรลเซอร์เฟสที่1แล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลเซอร์เฟสที่2นะครับอันนี้ขาเข้าเราเรียกว่าอินเลทนะครับขาออกเราเรียกว่าเอาเลทนะครับหรือจะ exit ใช้คำว่า exit ก็ได้นะครับซึ่ง v ก็จะมีความเร็ว v เข้ามาตรงนี้นะครับ v 1วิ่งเข้ามาหมด m. 1นะครับแล้วก็ออกด้วยหมด m. นะครับวิ่งออกด้วย v 2นะครับทีนี้ที่ control surface นะครับก็จะมี normal vector นะครับพุ่งออกมาเป็น normal vector n นะครับนี่ก็เป็น normal vector n นะครับดูที่ inlet ก่อนนะครับที่ inletrho นะครับก็มีค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า v.n เนี่ยสังเกตว่า v1 กับ n นะครับทิศมันตรงข้ามกันนะครับดอทกันจะได้ค่าออกมาเป็นลบนะครับเป็นลบ v1 นะครับแล้วก็คูณกับพื้นที่ a inlet นะครับส่วน outlet นะครับบวกกัน outlet เนี่ยสังเกตว่า v2 กับ n มันดอทกันทิศเดียวกันนะฮะมันได้ค่ามาเป็นบวกนะครับก็จะเป็น rho v2 a2 นะครับหรือ a exit ก็ได้นะครับอันนี้คือ inlet โอเคเนาะอ๋อโทษอันนี้เป็น outlet แล้วก็พจน์นี้เป็น inlet นะแก้ใหม่ครับอันนี้เป็น inlet นะครับก็พอเราแทนเข้าไปในสมการที่เป็น integral form นะครับเราได้สมการออกมาในรูปที่เป็นพจน์นี้นะครับก็คือ rho ลบ rho v1 a inlet
นะครับบวกกับโล v 2 a exit นะครับเท่ากับ0นะฮะโอเคแปลว่าเราได้พจน์ออกมานะครับคือโล v 1 a inlet นะครับเท่ากับโล v 2 a exit นะครับหรือก็คือ m.1 นะครับเท่ากับ m.2 เท่ากับ m. นะครับแปลว่ามวลของเราเนี่ยไหลผ่านเข้าคอนโทรลวอลุ่มเท่าไหร่ก็ไหลออกจากคอนโทรลวอลุ่มเท่านั้นนะครับไม่มีมวลตกค้างหรือมวลออกจากคอนโทรลวอลุ่มเพิ่มเติมอันนี้เราเรียกว่าเป็น steady flow นะครับอันนี้สมการนี้เราเรียกว่า continuity equation นะครับตัวเนี้ย continuity equation นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสมการโมเมนตัมนะครับ conservation of momentum นะอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของ conservation of momentum นะครับโอเคโมเมนตัมนะครับหรือเราเรียกว่า momentum equation ก็ได้นะครับสมการจะล้อกับตัว mass equation นะครับก็คือเป็น m คูณ v นะครับของระบบนะครับ system by dt แล้วเราก็จะดู rate change นะครับของ momentum ภายใน control volume นะครับดูการเปลี่ยนแปลง momentum ภายใน control volume นะครับก็คือ cv over cv นะครับ rho คูณ v dv นะครับแล้วก็ดู flux นะครับ momentum flux ที่ผ่านบน surface นะครับก็คือ rho v v.n นะครับ dA นะฮะโอเคพจน์นี้นะครับพจน์นี้หมายถึงเรทของโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับภายในคอนโทรลวอลูมนะครับ rate of increase นะครับ of momentumin control volume นะครับ in control volume cv แล้วก็อันนี้ข้างหลังก็เป็น flux ที่วิ่งผ่านออกมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือนกับรูปนี้เลยนะฮะเหมือนกับรูปที่พี่วาดไปเมื่อกี้นะครับก็คือรูปนี้ก็ถ้าเป็น steady flow นะครับเป็น steady state steady flow นะครับrate ของโมเมนตัมที่เปลี่ยนใน control volume จะมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันทีนี้เจ้าตัวพจน์MV นะครับกลายเป็น MV ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูในเรื่องตอนม.4มันก็คือ impulsion นะครับ force นะครับแรงดลนะครับก็คือเป็นลองแตกหน่วยออกมานะครับความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยเวลานะแปลว่าหน่วยสุดท้ายเราได้ออกมาเป็นกิโลกรัมเมตร per sec square นะครับหรือนิวตันซึ่งอันนี้ก็คือแรงนั่นเองนะครับแปลว่าอันนี้จะมีค่าเท่ากับซิกมา f นะครับ summation of force นะครับซึ่งสมการนี้เราจะต้องคิดแยกแกนเนาะคิดแยกของมันเองเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับโอเคพจน์นี้นะครับพจน์ด้านหลังที่ใช้สีนี้กันพจน์นี้นะครับเหมือนเดิมพี่มีคอนโทรลวอลุ่มเนาะมีวอลเหมือนเดิมนะครับมีวอลเหมือนเดิมมีวอลเหมือนเดิมปุ๊บๆมีวอลแล้วก็นี่เป็นอินเลทนะครับนี่เป็นเอาท์เลทนี่เป็นเอ็กซิทโอเคก็มีความเร็ววิ่งเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ v1 แล้วก็v2 เนาะแล้วก็มี m. m. นะครับอันเนี้ยพอมันเป็น steady flow ปุ๊บแปลว่าสมการ continuity ก็ใช้ได้นะครับก็คือ m. 1เท่ากับ m. 2เท่ากับ m. แปลว่าอันเนี้ยเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นนะครับทีนี้เราจะมาดู momentum flux ที่วิ่งผ่าน control surface นะครับซึ่ง control surface ก็จะมี normal vector วิ่งออกมาเหมือนเดิมเนาะเป็น n แล้วก็ n แบบนี้นะครับก็
v1.n นะครับคนนี้ถ้าเป็น inlet นะครับ v.n เนี่ยทิศทางมันตรงข้ามกันเนาะก็ได้ก็มาเป็นลบนะครับส่วน outlet นะครับหรือ exit เนี่ย v.n นะครับเครื่องหมายมันเป็นบวกเนาะเพราะว่าทิศเดียวทิศทางเดียวกันนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพรวมของบทที่เป็น control volume integral form นะครับคือสมการลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันแรกนะฮะของเรื่องของ conservation of map อันนี้อยู่ในหนังสือของคนเขียนชื่อว่าสมิธเดี๋ยวพี่จะส่งไฟล์หนังสือลงให้นะฮะอันนี้เล่มนี้ตัวอย่างใช้ได้เลยทีเดียวนะก็อันนี้เข้าทรงกระบอกนะครับ cylinder นะครับ diameter d นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง d แล้วก็ยาว l นะครับไปทดสอบในอุโมงค์ลมอันนี้คืออุโมงค์ลมเนาะอันนี้คือ wind tunnel ทีนี้ก็มี velocity profile นะเขาบอกว่าเป็นflow is steady นะครับ steady and uniform steady ก็คือมันไม่มีอะไรตกค้างในคอนโทรลรูมเข้าเท่าไหร่ก่อนเท่านั้นเนาะแล้วก็ uniform เนี่ย uniform คือ flow ไม่เปลี่ยนตามความสูงไม่เปลี่ยนตาม location โอเคแล้วก็ constant density นะก็คือ incompressible flow นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เขาให้หาให้หา v2 ในเทอมของ v1ให้หา velocity outlet นะครับ exit velocity นะโอเคก็อันนี้ conservation of mass นะครับเราก็สร้างสมการของมันขึ้นมาก่อนก็คือ dm system นะครับ by dt เท่ากับดูการเปลี่ยนแปลงภายในคอนโทรลวอลุ่มนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ cv rho dv นะครับบวกกับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่บวกกับ flux นะครับที่วิ่งเข้าออกนะครับผ่านคอนโทรล surfaceRho v dot n da นะครับก็มีค่าเท่ากับ0เพราะว่า mass มันไม่สามารถสร้างแล้วก็หายไปไหนได้นะครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของ mass ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ0ทีนี้เรามาดูใน control volume นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็น steady flow นะครับ flow เป็น steady flow แปลว่าภายใน control volume ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ mass ไหลเข้าเท่าไหร่ก็ออกเข้าก็ออกจากคอนโทรลวอลุ่มเท่านั้นนะครับแปลว่าพจน์นี้มีค่าเป็น0นะครับเนื่องจากว่าเป็น steady flow เดี๋ยวพอทำไปสักพักหนึ่งน้องจะเริ่มจับทางได้แล้วเราต้อง assume ตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดู flux mass flux ที่วิ่งเข้าออกนะครับ control surface เนาะขาเข้า control surface ก็จะมี normal vector วิ่งออกไปทางซ้ายนะครับส่วนขาออกก็จะมี normal vector วิ่งออกไปทางขวานะครับเพราะผิวคอนเซอร์เฟสนี้นะครับน้องเวกเตอร์จะพุ่งออกจากเซอร์เฟสเสมอนะครับก็ได้ลักษณะออกมาเป็น m เป็น m dot v โทษเขียนเป็นอันนี้ก่อนเป็น rho v a นะครับ in แล้วก็บวกกับ rho v a out นะครับเท่ากับ0อันนี้ที่เป็นลบเพราะว่า v กับ n นะครับที่ทางตรงข้ามกันก็เป็นลบนะครับส่วน out ที่เป็นบวกเพราะว่า v กับ n มีค่าเป็นบวกนะครับเพราะที่เดียวกันโอเคเราก็จะได้สมการออกมาคือ m in เท่ากับ m out นะครับเท่ากับ m อันนี้ก็คือ continuity equation ที่เราคุยกันไปนะครับโอเคทีนี้เขาให้หา v2 ในเทอมของ v1 เราก็ลองแทนค่าเข้าไปนะครับก็เป็นพี่จัดรูปดีก่อนเป็น rho va out นะครับเท่ากับ rho va in นะครับปึ๊บ in rho นะครับเขียน rho มันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น incompressible flow เนาะแปลว่าเราสามารถตัด rho ทิ้งได้เลยนะครับก็ rho cancel กันไปนะครับทีนี้ v out ก็คือเป็น v 2นะครับแต่ว่าที่ out เนี่ยมันมี velocity profile 2แบบนะครับก็คือบริเวณที่มีความเร็วเยอะก็คือเป็น v 2แล้วก็บริเวณที่ความเร็วต่ำเนื่องจากว่าเจอมีผลของ boundary layer นะครับอันเนี้ยตรงนี้บริเวณเนี้ยบริเวณผิวทรงกระบอกเจ
จะเจอ boundary layer นะครับทำให้ความเร็วที่ออกมาเนี่ยมัน drop ลงนะครับก็จะเป็น v 2ส่วน2นะครับเราก็จะแยกคิดเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่ความเร็วเป็น v 2แล้วก็ส่วนที่ความเร็วเป็น v 2ส่วน2นะครับแปลว่า out เนี่ยจะมี2อันพี่ใส่3อันเลยนะครับแบ่งเป็น3อันก็คือ section ที่1 section ที่2แล้วก็ section ที่3นะครับหรือใครจะเอา1กับ3รวมกันแล้วบวกกับ2ก็ได้นะครับอันนี้พี่ขอทำละเอียดนิดหน่อยก็เป็น VA out 1บวก VA out 2บวก VA out 3นะครับจะมีค่าเท่ากับ VA inlet นะครับแล้วก็แทนค่าไปเลยนะครับ VA out 1 V ที่ out 1ก็คือเป็น V 2นะครับเป็น V 2เนาะA คือพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ย wind tunnel เนี่ยมันตรงเนี้ยความเร็ว V เนี่ยมันสูงขึ้นมาดีเนาะแล้วก็ wind tunnel ของเราทรงกระบอกของเราเนี่ยยาวทรงกระบอกของเรามันยาว L เนาะยาว L แปลว่า area ที่เราจะเจอก็เป็น L คูณ D นะครับกว้างคูณยาวก็คือเป็น V 2 L คูณ D อันนี้เป็น DV 2คูณ LD นะครับต่อไป V outlet 2นะครับก็คือ V zone ที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ V 2ส่วน2เราก็ใส่ไป V 2ส่วน2นะครับ area คือ 2D คูณ L นะครับ 2D คูณ L 2D 2L คูณ D ก็ได้ต่อไป outlet zone ที่3นะครับ zone ที่3 section 3ก็ความเร็วเป็น v 2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความสูง d นะครับแปลว่าพื้นที่ก็เป็น d คูณ l นะครับก็คือเป็น v 2 l คูณ d นะครับต่อไป inlet v เป็น v 1นะครับเข้ามาเป็น v 1ก็เป็น v 1 a คือ 4d นะครับ a ก็คือ 4d คูณ l นะครับก็เป็น c l คูณ d นะครับทีนี้พอพี่รวมกันพี่จะได้ออกมาเป็น 3v2 เท่ากับ 4v1 นะครับ l กับ d ตัดกันไปนะครับตัดกันได้หารตลอดได้พี่ก็จะได้สุดท้ายนะครับพี่จะได้ v2 ออกมาในเทอมของ v1 มีค่าเท่ากับ4ส่วน3 v1 นะครับหลักการมีแค่นี้นะครับอันนี้คือโจทย์ข้อที่ 3.4 นะครับเดี๋ยวพี่จะส่งไฟล์ของหนังสือสมิธให้นะครับก็โจทย์ลองไปทำโจทย์กันดูเนาะมันจะมีเฉลยท้ายเล่มแต่ว่ามีแค่คำตอบนะครับ